ในสไลด์หน้านี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ damper paddle หรือในหนังสืออยู่ที่หน้า113นะคะการใช้ paddle เนี่ย paddle เนี่ยของเปียโนมี3อันนะมีซ้ายมีกลางมีขวาอันขวาเนี่ยเราจะใช้เยอะที่สุดหรือเราเรียกว่า damper paddle หรือว่า sustain paddle นะคะ sustain paddle เอาไว้ sustain ก็คือเอาไว้ทำให้โน้ตมันเชื่อมหรือมันกังวานนะคะทีนี้อันซ้ายสำหรับไรอันซ้ายเขาเรียก soft paddle หรือมันเขาบางทีเขาเรียก una corda paddle ก็มีการใช้แต่เวลาการใช้เนี่ยถ้าในไกลเป็นโนมันก็จะมีคีย์ขยับก็คือจากuna ก็คือ1จากสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันก็จะเลื่อนจากสมมติ3สายหรือว่าตีเหลือแค่1สายมันก็จะทำให้คุณภาพของเสียงเป็นโนมันเปลี่ยนไปสมมติว่าถ้าเกิดอย่างพอใช้ una corda paddle เสียงก็จะคืออุณาคอร์ดาแพดโดใช้เท้าซ้ายก็จะเหยียบไว้เป็นต้นส่วนอันกลางเนี่ยsostenuto paddle เนี่ยก็คือเวลาเราเหยียบมันจะแคชตัวนี้แล้วที่เหลือมันก็จะไม่จะแห้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท้าขวาเนี่ยเท้าขวา damper paddle หรือว่า sustain paddle เนี่ยเราจะเหยียบแล้วมันก็จะค้างทุกตัวเป็นแบบนี้ทีนี้การใช้อย่างไรเห็นสัญลักษณ์ไหมลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ก็คือเมื่อนั่นลงก็คือเท้าลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นลงขึ้นอย่างในตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างแรกก็ถ้าไม่ใช้ damper paddle มันก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ทีนี้พอเราใช้damper paddle เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใช้ก็คือตามสัญลักษณ์ก็คือลงมือพร้อมมือเลยนะ1 2 3 4แล้วยกละเอียดลงพร้อมมือแล้วก็2 3 4แล้วยก1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4การใช้ paddle แบบนี้ก็คือทำให้เสียงมันกังวานนะคะแต่ว่ามันไม่ช่วยเชื่อมคอร์ดเพราะว่าเรายกแพดเดิลก่อนที่จะถึงก่อนอินเทอร์เวลถัดมาหรือคอร์ดถัดมานะ1 2 3 4แล้วก็ยกแล้วเห็นไหมมันจะไม่เชื่อมกันแต่ถ้าเกิดเราอยากเชื่อมระหว่างคอร์ดหรือว่าเชื่อมอินเทอร์เวลนะคะก็เราต้องใช้โอเวอร์แลปปิ้งแพดเดิลก็คือระหว่างตอนที่แพดเดิลดาวน์เนี่ยปุ๊บเมื่อมือลงปุ๊บแล้วเท้าเนี่ยสมมติเราเล่นอยู่เมื่อมือลงปุ๊บก็คือยกและเหยียบทันทีก็จะเป็นยกเหยียบทันทีอ่ะมาลองฟังกันนะคะโอเวอร์แลปปิ้งแพดโดใช้ยังไง2 3 4แล้วก็ยกเหยียบ2 3 4 up down 2 3 4 up down 2 3 4 up down 23 4อีกทีนะคะ1 2 3 4แล้วก็ up down 2 3 4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 สังเกตได้ว่าคอร์ดมันจะเชื่อมเป็นแบบนี้เสียงจะเชื่อมกันโดยที่เสียงไม่ตีกันเพราะเราเปลี่ยนแพดเดิลตอนที่อินเทอร์เวลมันเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเสียงก็จะเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะนะคะก็คืออาจารย์ก็เคยมีประสบการณ์ในการฟังนักเรียนเล่นโชแปงน็อกเทิร์นนะคะโอปุส9เบอร์2ก็มีนักเรียนเล่นดีเล่นที่เป็นทำนองเนี่ยค่ะซึ่งมันมีเปลี่ยนคอร์ดหลายอย่างมากแต่นักเรียนเขาก็เหยียบแพดโดครั้งเดียวยาวตั้งแต่ต้นเพลงถึงปลายเพลงก็เลยฟังแบบก็จริงๆเทคนิคฟังดีมากแต่เนื่องจากแกไม่เปลี่ยนแพดโดเลยหรือบางคนก็เปลี่ยนแพดโดไม่เคลียร์ก็เลยทำให้เพลงนั้นฟังแล้วฟังไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับศิลปินวาดภาพแล้วเอาสีทุกสีมันมาผสมกันหมดจนดูไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยการใช้แพดเดิลเนี่ยสำคัญมาก
ะคะมันจะทำให้เพลงนั้นเคลียร์ชัดเจนหรือว่าจะทำให้เพลงนั้นฟังแล้วเละก็ขึ้นอยู่กับแพดโดส่วนหนึ่งนะคะก็หวังว่านักเรียนจะไปฝึกซ้อมการใช้ damper paddle ให้คล่องแคล่วนะคะโดยเฉพาะ overlapping paddle เพราะว่าในบทเรียนถัดๆมาเนี่ยเราจะมีการใช้ overlapping paddle เยอะมากนะคะก็หวังว่านักเรียนจะไปฝึกซ้อมแล้วก็นำไปใช้เผื่อจะต้องไปเล่นเพลงหรือทำเล่นเพลงประกอบอะไรในอนาคตเนี่ยก็จะได้ใช้ damper ใช้overlapping paddle ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ